ั่วโลกมีจุดสามเหลี่ยมลึกลับที่ผู้คนมักเรียกพื้นที่เหล่านี้ว่าสามเหลี่ยมมรณะหรือสามเหลี่ยมปริศนาซึ่งเป็นจุดเส้นสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงในแผนที่แต่กลับทำให้คนทั้งโลกพูดถึงด้วยความหวาดหวั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนและยานพาหนะทางน้ำทางอากาศสูญหายไปแบบไร้ร่องรอยบางก็ว่าถูกดูดจมหายไปเมื่อผ่านจุดสามเหลี่ยมต่างๆเป็นประตูทะลุมิติทั้งยังเล่าขานว่ามีการพบเห็นปรากฏการณ์แสงประหลาดบนท้องฟ้าและบางพื้นที่มีการพบเห็นสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่การพบ UFO ซึ่งหลากหลายเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆนั้นถูกเล่าขานต่อๆกันมาและได้ถูกรวมโยงเข้ากับสามเหลี่ยมลึกลับที่กระจายอยู่ทั่วโลกคลิปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของพื้นที่ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นดินแดนสามเหลี่ยมมรณะที่มาพร้อมกับคำตอบทางวิทยาศาสตร์ครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์พินอยด์สกัดจากใบแปดกล้วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจากแคลริตี้ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/gingkobiloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งสามเหลี่ยมมังกรสามเหลี่ยมมังกรฉายาทะเลปีศาจของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือหายวัตถุปริศนาและเข็มทิศที่หมุนวนผิดปกติซึ่งมีพื้นที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นโดยครอบคลุมทะเลรอบเกาะฮอนชูลงไปทางใต้ใกล้กับโอกินาวาและบางส่วนขยายขอบเขตไปจนถึงเกาะกวมซึ่งในตำนานและบันทึกโบราณของญี่ปุ่นได้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดของดินแดนสามเหลี่ยมแห่งนี้ไว้หลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรือประมงหายไปกลางทะเลเครื่องมือนำทางทำงานผิดปกติรายงานการพบเห็นแสงประหลาดใต้น้ำซึ่งก็ทำให้พื้นที่นี้ถูกมองว่าเป็นสามเหลี่ยมลึกลับคล้ายกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในอีกซีกโลกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ให้คำอธิบายกับปรากฏการณ์เหล่านี้โดยยึดจากลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อนสูงตั้งอยู่ในแนววงแหวนไฟแปซิฟิกที่มีภูเขาไฟใต้น้ำจำนวนมากและมีการเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำบ่อยครั้งซึ่งทำให้สามารถก่อให้เกิดคลื่นยักษ์เกิดกระแสน้ำรุนแรงหรือแม้แต่พายุทะเลฉับพลันได้ง่ายนอกจากนี้น้ำทะเลก็มีความลึกและอุณหภูมิที่เย็นจัดทำให้ในอดีตการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือซากเรือนั้นทำได้ยากสำหรับกรณีเข็มทิศผิดปกติหรือเครื่องมือนำทางทำงานแปลกๆนั้นยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าพื้นที่นี้มีสนามแม่เหล็กโลกผิดปกติถาวรหรือไม่แต่อุปกรณ์ในอดีตนั้นอาจได้รับผลกระทบจากพายุสนามแม่เหล็กหรือปัจจัยทางเทคนิคจึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดชั่วคราวมากกว่า 2. สามเหลี่ยมบริดจ์วอเตอร์สามเหลี่ยมบริดจ์วอเตอร์ตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ตารางกิโลเมตร3เมืองหลักนั้นคืออาบิงตันฟรีทาวน์และเรโฮโบทจัดเป็นหนึ่งในพื้นที่ลึกลับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนิวอิงแลนด์ถูกตั้งชื่อโดยลอเรนโคแมนนักเขียนด้านปรากฏการณ์ลึกลับซึ่งสามเหลี่ยมบริดจ์วอเตอร์แห่งนี้ได้มีการบันทึกเหตุการณ์แปลกประหลาดมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมปี1600ว่ามีการพบสัตว์ประหลาดอย่างพักวัตจี้ซึ่งเป็นอมนุษย์จิ๋วแห่งพื้นป่ามีการพบเห็นบิ๊กฟุตนกยักษ์และมีการเห็น UFO ในบริเวณหนองน้ำพื้นที่ป่าใหญ่ฮอกโกมอกสแวมที่ในภาษาพื้นเมืองแปลว่าสถานที่วิญญาณซึ่งมีรายงานว่ามีคนพบร่องรอยพิธีกรรมลึกลับและเจอซากสัตว์ถูกฆ่าด้วยวิธีแปลกประหลาดนอกจากนี้ในปัจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งนี้ก็มีอาชญากรรมและปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่ทั้งยังเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนชอบเรื่องลึกลับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอีกด้วยแม้ว่าบริดจ์วอเตอร์ทริแองเกิลจะยังไม่มีข้อพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวปริศนาต่างๆแบบชัดเจนแต่บริดจ์วอเตอร์ทริแองเกิลก็นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ของนิวอิงแลนด์3. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรืออาจรู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมปีศาจคือจุดพื้นที่ทางทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมโดยมีจุดเชื่อมกัน3จุดได้แก่ไมอามี่หมู่เกาะเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกที่เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้จะเกิดพื้นที่ทรงสามเหลี่ยมประมาณ 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นเส้นทางเดินเรือและเป็นบริเวณที่มีการบินผ่านที่สำคัญชื่อเสียงของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเริ่มเป็นที่รู้จักในปี1945จากการรายงานเรือและเครื่องบินที่หายไปอย่างลึกลับ
ดยไม่มีร่องรอยหรือสัญญาณขอความช่วยเหลือเช่นไฟล์19เครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพเรือสหรัฐที่หายไปทั้งฝูงระหว่างฝึกบินจากนั้นเครื่องบินค้นหาก็หายตามไปด้วยหรืออย่าง USS Cyclops เรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐก็ได้หายไปพร้อมกับลูกเรือกว่า300คนแบบไร้การส่งสัญญาณใดๆตำนานเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อมีหนังสือและบทความตีพิมพ์ต่างๆซึ่งทำให้เกิดความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเช่นเป็นบริเวณสามเหลี่ยมที่มีพลังงานแม่เหล็กมหาศาลเป็นช่องว่างมิติที่4และไปไกลจนถึงว่ามีการลักพาตัวโดย UFOแต่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20เป็นต้นมาหน่วยงานอย่างโนอาองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของสหรัฐและ US Coast Guard ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานว่าพื้นที่นี้มีอันตรายหรือความผิดปกติมากกว่าพื้นที่อื่นซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลักการวิทยาศาสตร์ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นอยู่ในพื้นที่คล่อมกับเส้นศูนย์สูตรและเต็มไปด้วยพายุโซนร้อนจำนวนมากเมื่อเกิดพายุรุนแรงก็จะเกิดคลื่นยักษ์ที่สูงเท่าตึก 6-10 ชั้นแบบกระทันหันซึ่งหากจังหวะนั้นถ้ามียานพาหนะอะไรผ่านเข้าไปก็จะเจอกับพายุก็อาจทำให้ยวดยานนั้นจมทะเลได้และด้วยมีกระแสน้ำวนใต้ทะเลที่แรงจึงอาจจะพัดซากไปไกลมากจนหาไม่พบนอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบตะกอนมีเทรนไฮเดรตซึ่งหากมีการระเบิดของฟองแก๊สมีเทนใต้ทะเลอาจทำให้น้ำเสียน้ำหนักลอยตัวเรือจึงจมลงโดยไม่มีร่องรอยและจากการตรวจสอบสนามแม่เหล็กในบริเวณสามเหลี่ยมแห่งนี้ก็ไม่พบความผิดปกติอย่างไรก็ตามก่อนยุคเซ็นเซอร์ GPS เข็มทิศอาจมีองศาคลาดเคลื่อนเล็กน้อยซึ่งก็อาจทำให้เกิดการหลงทางได้และที่สำคัญคือเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์เราเองในปัจจุบันการเดินเรือและการบินผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีเทคโนโลยี GPS ดาวเทียมและระบบสื่อสารที่แม่นยำจึงทำให้ไม่มีรายงานการสูญหายลึกลับแบบในอดีตอย่างไรก็ตามชื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับทางทะเลอยู่เสมอมา 4. สามเหลี่ยมอลาสก้าสามเหลี่ยมอลาสก้าดินแดนลึกลับอีกแห่งหนึ่งในรัฐอลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับตั้งแต่ช่วงปี1970เป็นต้นมาได้มีเหตุการณ์ที่ผู้คนกว่า 20,000 ชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 คนหายตัวไปอัตราการหายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาสูงกว่าส่วนอื่นของสหรัฐอเมริกามากกว่า2เท่าสามเหลี่ยมอลาสก้านั้นเป็นพื้นที่ป่าเขากว้างใหญ่ทั้งยังมีทุ่งหิมะทุนราภูเขาหิมะสูงเสียดฟ้าและธารน้ำแข็งอีกหลายหมื่นสายที่มีขอบเขตสามเหลี่ยมที่ลากเส้นสมมุติจากเมืองอุสเกียวิกไปยังเมืองแองเคอเรจและเมืองจูโน่ของรัฐอลาสก้ามีอาณาเขตอันกว้างใหญ่นับล้านตารางกิโลเมตรในขณะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่พันกว่าคนในพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์ลึกลับที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นการหายไปแบบไร้ร่องรอยของเครื่องบินในปี1972ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มีสมาชิกสภาคองเกรสโดยสารระหว่างบินจากเมืองแองเคอเรจไปยังเมืองจูโน่และยังมีเครื่องบินเล็กจำนวนมากที่หายตัวไปโดยไม่มีสัญญาณฉุกเฉินและนอกจากนี้ก็ยังมีนักเดินป่านักท่องเที่ยวและชาวบ้านท้องถิ่นสูญหายแบบไร้ร่องรอยพร้อมทั้งมีเสียงเล่าลือถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเช่นการพบเห็นสัตว์ประหลาดอย่างบิ๊กฟุตไปจนถึงตำนานพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆที่กล่าวถึงอสุรกายกึ่งสัตว์ป่าที่แปลงกายเป็นคนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เอเลี่ยนลักพาตัวมนุษย์ก็ยังได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาในพื้นที่ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งโดยยังเป็นพื้นที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการลับของรัฐบาลที่ใช้คิดค้นและทดลองอาวุธนำสมัยอีกด้วยแต่ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยต่างๆไว้ว่าทั้งหมดน่าจะเกิดจากการที่จุดบริเวณสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ห่างไกลความเจริญอาจทำให้การติดต่อสื่อสารต่างๆการค้นหาล่าช้า GPS อาจขัดข้องจากคลื่นที่ถูกรบกวนจากแสงเหนือและร่างกายอาจทนไม่ได้กับสภาพอากาศแบบกึ่งขั้วโลกที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิต่ำสุดถึงติดลบ51องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างฉับพลันลมแรงจากภูเขาและธารน้ำแข็งประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่อันตรายจนอาจเกิดการพลัดตกลงไปในธารน้ำแข็งที่พังถล่มได้ทุกเวลาหรือผู้ประสบภัยอาจจะเสียชีวิตจากหมีกริซลี่ซึ่งมีหลายแสนตัวในพื้นที่ทั้งหมดล้วนทำให้หลายคนต้องพบจุดจบกลางป่าและหายสาบสูญไปในดินแดนสามเหลี่ยมแห่งนี้ตลอดกาลได้ทั้งสิ้น 5. สามเหลี่ยมมิชิแกนสามเหลี่ยมมิชิแกนอยู่ในบริเวณทะเลสาบมิชิแกนซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ของอเมริกาเหนือและเป็นทะเลสาบที่มีความงามอันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็ตามความงามของดินแดนแห่งนี้ได้ซ่อนเร้นความอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามอยู่ในพื้นที่
ที่เรียกว่า Lake Michigan Triangle ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างเมืองแมนิโทวอกรัฐวิสคอนซินเมืองลูดิงตันและท่าเรือเบนตันในรัฐมิชิแกนโดยเกิดเหตุการณ์ลึกลับประหลาดๆจนได้ฉายาว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งมิดเวสต์ไม่ว่าจะเป็นการหายไปของเครื่องบิน Northwest Orient Flight 2501เครื่องบิน DC-4 พร้อมกับผู้โดยสาร58คนและไม่เคยพบซากเครื่องบินที่หายไปเลยนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเล็กหลายลำที่หายไปอย่างลึกลับในช่วงหลายทศวรรษและยังมีเรือประมงและเรือยอชต์หายไปโดยไม่มีร่องรอยบางลำพบเรือลอยอยู่โดยไม่มีลูกเรือนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์แปลกๆพบแสงประหลาดเหนือผิวน้ำเข็มทิศเครื่องมือนำทางหมุนผิดทิศคล้ายกับเหตุการณ์ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและมีรายงานการเห็น UFO อีกด้วยแต่เมื่อมองผ่านสายตาของนักวิทยาศาสตร์ภาพลวงตาแห่งความลึกลับเหล่านั้นจึงค่อยๆถูกคลี่คลายออกด้วยเหตุและผลที่ว่าด้วยเพราะทะเลสาบมิชิแกนนั้นมีขนาดใหญ่ประมาณ 58,000 ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่และลึกราวกับทะเลจริงๆพายุสามารถก่อตัวขึ้นได้รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีลมแรงจัดและหมอกหนาทึบบดบังทัศนวิสัยจนการนำทางกลายเป็นเรื่องยากเข็มทิศที่ดูเหมือนเพี้ยนอาจไม่ได้เกิดจากพลังลึกลับแต่อาจจะมาจากสนามแม่เหล็กเล็กน้อยของแร่ในพื้นที่หรือแม้แต่การรบกวนจากอุปกรณ์เองในยุคนั้นก็เป็นไปได้เรือบางลำที่ถูกพบลอยเปล่าโดยไร้ลูกเรือไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหนือธรรมชาติแต่ในบางกรณีลูกเรืออาจตกน้ำถูกพายุซัดหรือรีบอพยพลงเรือเล็กแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างหลบหนีโดยเฉพาะในน้ำเย็นจัดที่อุณหภูมิต่ำจนทำให้ร่างกายมนุษย์หยุดทำงานภายในไม่กี่นาทีประกอบกับการค้นหาศพหรือซากเรือในสมัยก่อนก็ทำด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีอุปกรณ์ใต้น้ำไม่มี GPS ไม่มีเรดาร์ลึกการที่บางอย่างหายไปในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมิชิแกนแห่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเบื้องหลังความลึกลับที่เล่าขานกันมานานของดินแดนสามเหลี่ยมมรณะทั้งหมดนี้นั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำตอบของธรรมชาติไว้อย่างเงียบๆตลอดมาและแม้เบื้องหลังเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยแต่ปัจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยมมรณะเหล่านี้ก็ยังคงถูกนำไปใช้สร้างปมปริศนาความลึกลับในวรรณกรรมภาพยนตร์และรายการสารคดีอยู่อย่างต่อเนื่องครับ